สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอันนี้เลยสวัสดีครับเจอการจรมาเจอกันอีกแล้ววันนี้รับโทรศัพท์ช่วยเหลือมูลนิธิปัญญาอ่อนแห่งรับรวมเป็นสามก็มาเป็นพิธีกรประจำซึ่งเป็นพิธีกรมาหลายปีแล้วติดต่อกันก็ประมาณ 7-8 ปีแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ได้มาร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นี้ตลอดนะครับก็ถือว่าคณะกรรมการของมูลที่ทุกท่านนำโดยท่านประธานมูลที่คือดร.สายสมวงศาสุรักษ์นะครับและก็คณะกรรมการทุกคนอาสาสมัครทุกท่านเนี่ยมีจิตใจในการที่จะอยากดูแลแล้วก็ช่วยเหลือนะครับที่สำคัญนั่นก็คือเรื่องของการพัฒนานะฮะน้องๆ นะครับผู้ที่พิการนะครับทางสมองนะครับให้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันกับสังคมปกติได้อย่างน้อยที่สุดก็คือว่าเรียกว่ามีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับวันรวมใจประชาเมตตาปัญญาอ่อนก็เกิดขึ้นมาเพื่อที่อยากให้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับได้ร่วมน้ำใจในการบริจาคช่วยเหลือนะครับน้องๆทุกคนด้วยแล้วก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นกำลังใจให้กับมูลนิธิของพวกเรานะครับให้พวกเราได้ทำงานกันได้อย่างสบายขึ้นเพราะที่ผ่านมาในโควิด-19 นะครับต้องบอกได้เลยว่าทั้งเรื่องของการดูแลน้องๆก็ลำบากขึ้นรวมไปถึงน้องๆที่ป่วยก็โดนทอดทิ้งมากขึ้นตรงส่วนนี้นี่เองจึงทำให้ทางมูลที่เนี่ยต้องเข้าไปเรียกว่าทำงานหนักมากกว่าเดิมนะฮะตรงนี้ต้องพูดเลยว่าขอบคุณที่สุดสำหรับท่านประธานแล้วก็คณะกรรมการทุกท่านที่และอาสาของมูลที่ทุกคนที่เข้าไปดูแลอย่างเรียกว่าไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยเพราะยังต้องระวังเรื่องของโควิด-19 แล้วก็ไวรัสโคโรนานะฮะในท่ามกลางการใช้ชีวิตแบบ New Normal นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงขออนุญาตนะครับเป็นหนึ่งกระบอกเสียงอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ร่วมกันส่งกำลังใจกำลังทรัพย์กำลังเงินรวมไปถึงกำลังสติปัญญาใครมีแบบไหนก็ส่งมาช่วยกันได้นะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับเชิญทุกท่านนะครับอานิสงส์ผลบุญนี้ก็ขอให้ทุกท่านนั้นประสบความสุขความสำเร็จมีเงินใช้ไม่ขาดสายนะครับและมีสติปัญญาที่สมบูรณ์ครับได้เลยครับพูดถึงผลงานช่วงนี้บ้างโอ้โหพูดเหมือนเป็นดาราเลยเป็นนักร้องเลยอันนี้ก็ต้องบอกว่าที่คบอยู่นี้ก็คือคบกันแบบเพื่อนนะครับไม่ใช่สิอะไรนะฮะก็จะมีช่องThe Lady นะครับทางโมโน29ทุกวันเสาร์เวลา 4:00 น.แล้วก็ติดตามได้ในเพจคทาชินมัญชรรายการเที่ยวเด็ดดวงเที่ยวเด็ดไปตามดวงรวมไปถึงในเพจคทาชินมัญชรก็จะมีการให้ความรู้ต่างๆก็เชิญติดตามได้ครับได้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับบ๊ายบาย